ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงปู่ศรีวัดสะแกจังหวัดอยุธยาสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2511สร้างโดยเนื้อสัตโรหะเพียงเนื้อเดียวเหรียญหลวงปู่ศรีรุ่นนี้จะสร้างประมาณ300เหรียญเหรียญรุ่นนี้มีขอบข้างเหรียญ2แบบคือขอบเลื่อยและขอบปั๊มตัดเหรียญรุ่นแรกนี้จะสร้างในรูปทรงเสมาด้านหน้าเป็นหลวงปู่ศรีนั่งขัดสมาธิราบเต็มองค์บนอาสนะด้านบนเป็นอัคระด้านหลังเป็นอัคระเนื้ออัคระเป็นปีพ.ศ.2511ด้านหลังหลวงปู่ศรีลงเหล็กจานทุกเหรียญประวัติหลวงปู่ศรีวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่ศรีแห่งวัดสะแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านจำพรรษาอยู่ในวัดสะแกในฐานะพระลูกวัดธรรมดารูปหนึ่งไม่มีตำแหน่งแห่งสมณศักดิ์ใดๆทั้งสิ้นหลวงปู่เกิดเมื่อวันอาทิตย์เดือน8ปีมะแม่ตรงกับปีพุทธศักราช2438โดยโยมบิดาชื่อกวนโยมมารดาชื่อเล็กนามสกุลเดิมบำรุงกิจสถานเกิดที่ตำบลกระจิวอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพี่น้องรวมกัน6คนเป็นชาย3หญิง3หลวงปู่ศรีเป็นคนโตสุดเมื่ออายุได้12ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดราชบุรณะหรือวัดเลียบกรุงเทพมหานครได้ศึกษาวิชาภาษาไทยและมูลกัจจายโดยมีพระอาจารย์โป่งและพระอาจารย์ยังเป็นผู้สอนสามเณรศรีสามเณรศรีมีความขยันขันแข็งเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนด้วยความตั้งใจจึงเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ผู้สอนจวบจนอายุครบบวชเป็นพระภิกษุสามเณรศรีจึงได้กลับมาบ้านเดิมของท่านเข้ารับการอุปสมบทณวัดสะแกโดยมีหลวงพ่อกันธรรมโชตวัดพญาติการามเป็นพระอุปชาหลวงพ่อแดวัดสะแกเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์หลวงพ่อพุทธวัดสะแกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพินทสุวรรณะเมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดสะแกมาโดยตลอดในฐานะพระลูกวัดธรรมดารูปหนึ่งจากปีพุทธศักราช2458จนถึงปีพุทธศักราช2526เป็นระยะเวลา66ปีเต็มในตอนบวชเป็นพระใหม่ๆหลวงปู่ศรีนั้นสนใจในด้านไสยศาสตร์คาถาอาคมพุทธาคมเป็นอันมากจึงเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนวิชาการจากหลวงพ่อกันวัดพญาติพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นนอกจากนี้หลวงพ่อกันยังได้มอบตำราเวทมนต์คาถาและยันต่างๆเป็นสมุดข่อยของเก่าโบราณทุกเล่มปิดทองโรงชาติอย่างสวยงามกล่าวว่าเป็นของวัดประดู่โรงธรรมซึ่งได้รับตกทอดมาสมัยกรุงศรีอยุธยาจากความรู้ความสามารถนี้เองท่านจึงได้ร่วมกับอาจารย์เฮงไพวันซึ่งเป็นคฤหัสถ์ผู้แก่กล้าสามารถทางวิชาอาคมสร้างเหรียญพระพรหมสีหน้าโดยอาจารย์เฮงมีอายุแก่กว่าหลวงปู่ศรี 2-3 ปีถึงแก่กรรมเมื่อปีพุทธศักราช2503เคยบวชเรียนมาแล้ว2ครั้งหลังได้บวชกับหลวงพ่อกันรัพยาตเช่นกันจึงถือได้ว่ามีอาจารย์องค์เดียวกันหลวงปู่ศรีมรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2526
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่